ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดย Bitcup นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitcup บริษัทกาแฟดำจำกัดสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับวันเสาร์นี้โรคเปลี่ยนสีคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมชวนคนที่กำลังเป็นข่าวและผมเชื่อว่ามีความสนใจอย่างยิ่งครับว่าการฟื้นฟูการบินไทยนั้นหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางได้เห็นชอบแผนฟื้นฟูเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยจะเดินหน้าอย่างไรโอกาสที่จะฟื้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับวันนี้คุณวิกรมเชิญแขกพิเศษสวัสดีครับคุณสุริชัยแล้วก็คุณชันศิลป์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชันศิลป์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิกรมพี่สุริชัยครับสังเกตไหมคุณวิกรมว่าคุณชันศิลป์อยู่ในรถเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่มาช่วยการบินไทยเนี่ยแกต้อง on the moveคือแกต้องเดินทางตลอดเวลาหยุดนิ่งไม่ได้เลยนะครับไม่ได้นั่งเครื่องบินก็ต้องนั่งรถยนต์ใช่ไหมตอนนี้เครื่องบินนั่งไม่ได้เพราะว่าโควิดไงอะไรก็ต้องนั่งรถเนี่ยครับคุณชาญสิทธิ์นี่เป็นคนที่แอคทีฟมากตั้งแต่ทางปตท.ขายน้ำมันให้กับการบินไทยแกก็ต้องขับรถไปเนี่ยไปเติมน้ำมันนะให้กับเครื่องบินนะวันนี้เครื่องบินเนี่ยบินไม่ได้แกก็ต้องนั่งรถไปทั่วเพราะเคยไงแม่แกแวะที่ปั๊มปตท.ที่เก่าแกใช่ไหมทินแกทินแกทินแกทินคุณชันศิลป์เนี่ยยังคุณชันศิลป์ตรีนุชกรครับวันนี้เรายินดีอย่างยิ่งที่เชิญคุณชันศิลป์มาเล่าให้เราฟังเพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยค่อนข้างจะโชคชนนะผมติดตามข่าวแผนฟื้นฟูยื่นครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าหนี้ต่อรองกันมากมายแล้วก็ยังมีเรื่องของว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจไหมรัฐบาลกระทรวงการคลังเขาว่าอย่างไรแล้วก็พนักงานว่าอย่างไรรวมไปถึงทีมงานที่จะเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูเนี่ย5ท่านเนี่ยผมก็รู้จักบางท่านซึ่งก็มือเก๋าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยมันคืออะไรต้องทำอะไรอย่างไรบ้างต้องถามคุณชาญศิลป์คุณวิกรมมีอะไรจะซักคุณชาญศิลป์เริ่มได้เลยครับผมคิดว่าคุณชาญศิลป์นี่งวดนี้ไปรับงานนี้มาไม่ใช่งานช้างธรรมดานะเป็นแมวมอสเลยแหละ แล้วไม่ใช่ตัวเดียวเป็นโขงเลยนี่ถือว่าเป็นงานช้างจริงๆคุณชาญศิลป์เป็นไงมั่งรู้สึกว่าคับอกคับใจหรือแบบว่ามีปัญหาอะไรยังไงกว่าจะผ่านมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยมันมีประสบการณ์ยังไงบ้างครับครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ดีนะครับสำหรับการฟื้นฟูกิจการดีกว่าล้มละลายแน่นอนนะครับจากการที่การบินไทยเนี่ยได้ขอฟื้นฟูกิจการตั้งแต่26พฤษภาปีที่แล้วนะครับแล้วก็ศาลเนี่ยได้ตั้งให้มีผู้ทำแผนนะครับเมื่อ14กันยานะครับปีที่แล้วนะครับระหว่างเนี้ยนะครับผู้ทำแผนเนี่ยก็จะมีอยู่6ท่านนะครับแล้วก็มีบริษัทเรียกว่า EY หรือบริษัทนะครับแล้วก็ได้ทำแผนมาซึ่งผู้ทำแผน6ท่านเนี่ยนอกจากการทำแผนแล้วเนี่ยก็มีการบริหารกิจการนะครับเพื่อให้พอมีแคชโฟลว์เดินได้นะครับเพื่อให้ในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ได้มาตรฐานสากลและผู้ทำแผนที่ผ่านมาเนี่ยได้ดำเนินการในสิ่งที่สำคัญถือว่าโควิดเป็นโอกาสที่ดีในการลดประเภทเครื่องบินลดประเภทเครื่องยนต์ลดจำนวนของเครื่องบินลงที่ไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้เราลดไปได้กว่า 40-60% ของคอสทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ผู้ทำแผนทั้งหมดท่านไม่ว่าจะเป็นพลอากาศเอกชัยพฤกษ์คุณบุญทักษ์คุณปิยสวัสดิ์คุณจักรกิจนะครับผมนะครับและคุณพีรพันธ์นะครับรวมทั้ง EY ได้ช่วยกันทำนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยมีการปรับโครงสร้างองค์กรนะครับเพราะว่าโครงสร้างองค์กรเนี่ยมันรองรับการทำงานเมื่อก่อนปีโควิดแต่ตอนหลังมีโควิดเนี่ยมันทำงานไม่ได้เครื่องบินไม่ได้บินขึ้นอะไรต่างเนี่ยก็มีผู้ที่เสียสละเราเรียกผู้เสียสละนะครับจาก 29,000 คนพนักงานรวมทั้งเขาเรียกว่า contract out เป็นลูกจ้างเนี่ยก็ตอนนี้เหลือประมาณไม่เกิน 14,000-15,000 คนนั่นเองนะครับในเวลานี้เพราะนั้นเนี่ยภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายเงินเดือนสวัสดิการเนี่ยได้ลดลงอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแต่หลายคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าการบินไทยไม่ได้บินจริงๆแล้วเนี่ยการบินไทยก่อนโควิดเนี่ยบินเดือนละ 6-7,000 ไฟล์ก่อนโควิดแต่ช่วงโควิดเนี่ย
ช่วงเดือนเมษาปีที่แล้วปี63เนี่ยนะครับบินอย่างน้อยเดือนละ177ไฟล์เดือนเมษาปีที่แล้วแต่เมษาที่ผ่านมาเนี่ยบินไป400กว่าไฟล์แล้วนะครับทั้งนอร์ทเอเชียทั้งในยุโรปแต่ว่ามันไม่สามารถบินเดลี่ไฟล์ได้หรือดับเบิลเดลี่ได้แล้วบินได้เฉพาะวีคลี่แล้วก็บินด้วยคาร์โก้และเราเนี่ยการบินไทยเนี่ยไปรับผู้โดยสารจากคนไทยต่างๆกลับบ้านเนี่ยมาเกือบ6,000คนแล้วนะครับใช่ใช่ด้วยความเขาเรียกว่าเฮลตี้นะครับในเรื่องของเครื่องแล้วเช็ดเครื่อง36จุดแล้วฉีดยาพ่นต่างๆเรียบร้อยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังนำวัคซีนเข้าประเทศมากกว่า1ล้านโดสนะครับมาจากเมืองจีนครั้งแรกแล้วมาจากหลายๆแห่งนะครับเราก็รับจ้างทำเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราดำเนินการอยู่แล้วปรากฏว่าหวังว่าอย่างนี้ครับหวังว่าพอเราฉีดวัคซีนกันมากขึ้นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีสาธารณสุขกับแพทย์ต่างๆที่ช่วยกันเนี่ยนะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่กำลังเกิดเนี่ยก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีแล้วก็ถ้าหากว่าสามารถดูแลได้คอนโทรลได้เนี่ยทุกๆอย่างก็จะค่อยๆกลับมาเหมือนในหลายประเทศครับอย่างในจีนในอเมริกาในยุโรปอินทราของประเทศพวกนี้เนี่ยเขาบินกันหมดแล้วครับเขาเริ่มบินกันหมดแล้วครับครับครับผมไปดูรายละเอียดของคำวินิจฉัยของศาลนะครับที่ได้พิจารณาแผนฟื้นฟูที่คุณชาญศิลป์แล้วก็คณะเนี่ยได้นำเสนอเนี่ยน่าสนใจศาลพิจารณาแผนและคำคัดค้านรายงานผลประชุมเจ้าหนี้คำชี้แจงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ทำแผนแล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหนี้โดยชอบด้วยกฎหมายที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการถูกต้องตามมาตรา 90/46 ขณะที่แผนฟื้นฟูการมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 90/42 ทั้งลำดับและข้อเสนอการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดวิธีการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่มีลักษณะเหมือนกันอย่างเท่าเทียมตามกฎหมายแม้การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บางกลุ่มจะแตกต่างกันบ้างแต่ก็สืบเนื่องว่าเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มมีลักษณะสิทธิเรียกร้องต่างกันข้อกำหนดการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของลูกหนี้ไม่ขัดกับมาตรานี้ดังนั้นศาลยังเห็นว่าหากลูกหนี้หมายถึงการบินไทยนี่นะครับสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนลูกหนี้ย่อมมีรายได้จากการดำเนินกิจการสามารถชำระหนี้ได้แผนฟื้นฟูกิจการจึงแสดงให้เห็นโอกาสและแนวโน้มที่จะสำเร็จประกอบกับเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหนี้ที่อาจขอรับชำระได้ในการฟื้นฟูกิจการแล้วเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีที่ล้มละลายนี่ใช่ไหมอันนี้น่าสนใจนะผมอ่านจากคำพิพากษาของศาลแล้วก็เห็นว่าเออคุณชาญศิลป์แล้วก็ทีมผู้บริหารแผนเนี่ยได้ทำข้อเสนอถึงขั้นที่สามารถทำให้เจ้าหนี้ยอมและศาลท่านก็เห็นว่ามีโอกาสจะฟื้นได้ตรงนี้ใช่ไหมครับคุณชาญศิลป์ที่ทำให้ทุกฝ่ายบอกว่าดีกว่าล้มละลายใช่ไหมใช่ครับคือจะเรียนว่ากระบวนการอันนี้เป็นกระบวนการที่ดีมากนะครับแล้วผมก็รู้สึกประทับใจแล้วก็มีถึงแม้ว่าใช้เวลาเกือบปีนะครับใช่เกือบปีตั้งแต่เราทำมาตั้งแต่กันยานะครับแล้วก็ยื่นนะครับแผนไปเมื่อ2มีนานะครับที่ผ่านมาแล้วก็มีการทางด้านกรมคมนาคมนะครับแล้วก็มีการนัดกัน12พฤษภา19พฤษภาเพราะว่าก็จะมีผู้ที่ยื่นแผนมาแก้ไขแผนเนี่ย10 กว่าลายนะครับแล้วก็รับฟังเจ้าหนี้ทุกๆฝ่ายสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ศาลที่กรมคมนาคมเนี่ยก็มีการโหวตแผนตามที่ลูกหนี้คือผู้ทำแผนเนี่ยไปถึง 90% 91% นะครับที่ยอมรับแผนอันนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหนี้นะครับก็ต้องเข้ามานะครับในเรื่องของเป็นคณะกรรมการเจ้าหนี้ขณะเดียวกันเจ้าหนี้อีก2ส่วนก็คือส่วนของธนาคารก็ส่งคนเข้ามาเป็นผู้บริหารแผน2ท่านนะครับเจ้าหนี้ชุมนุมสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ก็ส่งผมเข้ามา1ท่านลูกหนี้ก็2ท่านลูกหนี้ก็คือคุณปิยสวัสดิ์กับคุณพรชัยที่เป็นรองปลัดกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีกรรมการผู้บริหารแผนเนี่ย5ท่านและก็มีกรรมการเจ้าหนี้อีก7ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ย
ริ่ม activate แล้วตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาคือมันมีทุกฝ่ายมันมีทุกฝ่ายใช่มั้ยมันมีทุกฝ่ายใช่ครับแล้วคุณชาญศิลป์เนี่ยตอนนี้อยู่ในฐานะของเป็นตัวแทนของฝ่ายไหนฝ่ายเจ้าหนี้ที่เป็นชุมนุมสากลเสนอชื่อผมมาครับผมดังนั้นจึงได้ลาออกจากตำแหน่งดีๆการบินไทยไปแล้วใช่ครับใช่ครับตำแหน่งดีๆการบินไทยก็เราจะเอาคนภายในเรามีคำก็ผู้บริหารแผนก็พิจารณาเห็นว่าคนภายในเนี่ยซึ่งสูตรคุณศิวัฒนะเนี่ยนะครับทำงานมากว่า30ปีผ่านงานมาประมาณ 7-8 ด้านนะครับนะครับตั้งแต่เป็นตัวแทนเป็น AA เขาเรียกว่าผู้แทนเขาเรียกว่าหัวหน้าในต่างประเทศนะของการบินไทยรวมทั้งมาดูเรื่องคาร์โก้การแฮนดิ้งแคตเตอริงต่างๆนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มาดูแลเรื่องเป็นรองที่ดูแลทางด้านบุคคลต่างๆนะครับอันนี้ก็แล้วอาวุโสสูงสุดทำงานมา30กว่าปีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับการยอมรับแล้วก็มาแทนผมตั้งแต่วันที่16มิถุนาเป็นต้นไปแปลว่าดีผมก็เป็นผู้บริหารแผนแปลว่าดีดีการบินไทยคนนี้ต้องฟังมติของผู้บริหารแผนทั้ง5ถูกต้องครับถูกต้องครับทำงานฮะทำงานอันเดอร์ผู้บริหารแผนทั้ง5ผู้บริหารทั้ง5ก็เหมือนกับถ้าเป็นบริษัทปกติก็เหมือนกับเป็นคนที่เป็นคณะกรรมการของบริษัทครับครับในลักษณะอย่างนี้คุณชาญศิลป์คิดว่าอาจจะมีปัญหาอะไรที่จะไม่สามารถแก้ไขได้ไหมนะถึงวันนี้ก็เรามีแนวทางหมดแล้วครับพี่วิกรมครับก็แล้วก็ดีที่ด้วยซ้ำไปที่ว่าในบอดี้ของบริษัทวันนี้มีเจ้าหนี้อยู่ด้วยครับครับครับแล้วก็ทุกคนที่โหวตให้กับแผนเนี่ยก็ยังรักการบินไทยอยากเห็นการบินไทยเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้แล้วก็เพียงแต่ว่ามันขาดแคทโฟไปจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท้าทายก็คือเราจะหาแคทโฟมาเติมใน1ปี2ปี3ปีนี้ได้อย่างไรให้เพียงพออันนั้นคือสิ่งที่ท้าทายแต่ว่าถ้าหากว่ามีการฉีดวัคซีนตามแผนและเปิดประเทศได้ตามแผนเนี่ยเราจะกลับมาเราบินอยู่แล้วครับอย่าเข้าใจว่าเราหยุดนะครับเราบินอยู่เดี๋ยวเราต้องรีบซ่อมเครื่องที่จอดอยู่นานเรารีบที่จะต้องคืนเครื่องบางลำที่เราเจรจาแล้วไม่ตกลงเรารีบที่จะต้องขายเครื่องที่มันจอดมานานเป็น10ปีหลายๆปีมาเรารีบเอาของทรัพย์สินพวกนี้ออกไปนะครับเพื่อจะเป็นแคชโฟลว์กลับมาให้เร็วที่สุดมันมีเดดไลน์ใหม่เมื่อท่านนายกประกาศวันก่อนว่าจะเปิดประเทศใน120วันเนี่ยมันไม่อยู่ในแผนฟื้นฟูนะทันมั้ย120วันเนี่ยการบินไทยพร้อมจะบินมั้ยเรากะอย่างนี้เลยครับจริงๆแล้วนามแผนเราเนี่ยไตรมาส3เนี่ยยังนิดหน่อยไตรมาส4เริ่มกลับเข้ามาปีหน้าเริ่มกลับเข้ามาเราคาดการณ์ว่าอยู่ในแผนอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดมันดีกว่าแผนเนี่ยตามความสามารถตามความเก่งของรัฐบาลเนี่ยความในการฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วทุกคนป้องกันตัวเนี่ยนะครับทุกอย่างก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับเร็วขึ้นกว่าแผนด้วยซ้ำไปนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับครับครับตอนนี้ต้องมีเงินมาเป็นแคชโฟลว์เห็นบอกว่าแบงก์กรุงเทพพร้อมจะสนับสนุนแล้วแต่ว่า 25,000 ใช่ไหมครับแล้วก็อีก 25,000 ที่เดิมเคยคิดว่าจะคุยกับทางกระทรวงการคลังแล้วก็อาจจะพูดกันถึงกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยตอนนั้นไปถึงไหนคืออย่างนี้ครับเราเพิ่งเริ่มที่จะดูในการเจรจาในรายละเอียดนะครับซึ่งเราก็เข้าใจฝ่ายที่เอกชนที่จะเอาเงินใหม่มานะครับเงินใหม่เนี่ยมันมาอาจจะมาด้วยการลดทุนเพิ่มทุนหรือมาด้วยการให้กู้นะครับและเราคงไม่ได้ไประบุว่าแบงค์ใดแบงค์หนึ่งนะครับแบงค์ไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาเห็นอนาคตเราเขาเห็นว่าเราทำจริงเขาเห็นว่าเราลดต้นทุนเขาเห็นว่าเรามีความสามารถแข่งขันอนาคตเราสามารถทำงานได้ชำระหนี้ได้เขาก็มาได้ครับทุกแบงค์ที่ทั้งเป็นเจ้าหนี้เราวันนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าหนี้เราก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับเช่นเดียวกับภาครัฐนะครับภาครัฐเนี่ยเราก็เข้าใจนะครับว่าภาครัฐเวลานี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องไปช่วยในเรื่องของวัคซีนช่วยของคนจนต่างๆนะครับงบประมาณก็มีจำกัดนะครับหนี้สินก็เยอะนะครับแต่ว่ามันมีหลายเรื่องที่ภาครัฐจะช่วยได้เช่นการให้มีการยกเว้นบางอย่างได้การให้สิทธิบางอย่างได้นะครับรวมทั้งการประกันเงินฝากการประกันเงินกู้ต่างๆก็ยังทำได้ทำได้หลายด้านหรือแม้กระทั่งลดทุนเพิ่มทุนก็ได้อันนี้ก็อยู่ในกระบวนการซึ่งวันนี้เพิ่งเราผ่านมา 3-4 วันนะครับเราก็ต้องค่อยๆให้โอกาสนะครับใจเย็นๆแล้วก็ดำเนินการตามแผนนะครับตามแผนนะครับ
มันมีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าภาครัฐให้โอกาสเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปมีสายการบินแห่งชาติใหม่นะวันนี้มันเปิดเสรีอยู่แล้วครับวันนี้เราบินแข่งกับไม่รู้กี่สายการบินในโลกที่มาประเทศไทยอยู่แล้วนะครับยังรู้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ท่านดูสิครับมีมากกว่า10สายการบินที่มาลงภูเก็ตนะครับไม่ใช่เฉพาะการบินไทยแหละครับอันนี้นะครับมีทั้งสายการบินตอนออกกลางสายการบินที่มาจากนอร์ทเอเชียต่างๆมาลงภูเก็ตมากมายคนอยากเข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากมายคนอยากเข้ามาแบ่งเค้กกับการบินไทยมากมายวันนี้ประเทศไทยเสรีแล้วครับนะครับแล้วก็การบินไทยคือสายการบินที่เป็นความภาคภูมิใจไปคนไทยเป็นเจ้าของมากกว่า 90% อยู่แล้วครับไม่ต้องไปมีสายการบินอื่นก็เสียเงินทำไมนะครับนะเพียงแต่ให้การบินไทยเนี่ยให้รอดนิดเดียวนะครับสายการบินอื่นๆในโลกที่เขามี 3-400 เครื่องบินเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านลุฟทันซาสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือสายการบินของประเทศต่างๆบางประเทศเนี่ยเขารัฐบาลเขาให้การสนับสนุนเพื่อให้เขาอยู่รอดไปได้ก่อนเขาก็ถือว่าสายการบินต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่นำผู้โดยสารมาใช้เงินใช้จ่ายทั้งโรงแรมทั้งร้านอาหารทั้งเรื่องของการขนส่งต่างๆในประเทศนะครับเขาเลยอยากให้สายการบินเขารอดเช่นเดียวกันครับรัฐบาลชุดนี้ก็คงอยากให้สายการบินไทยรอดเดี๋ยวก็คงต้องพิจารณากันครับต้องขอเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับครับเมื่อกี้ถามคุณชาญสินนิดหนึ่งที่ตรงเนี้ยเป็นหัวใจของคำว่าขับเคลื่อนงานนี้เนี่ยคือ cash flow ใช่ไหมครับนอกจากที่คิดว่าเราแหล่งของ cash flow นี่ที่คุณชาญสินมองเนี่ยนอกจากแบงก์แล้วก็จะมีอะไรที่จะทำเป็นแคชโฟลได้ไหมเมื่อกี้ผมฟังบอกว่าเลยยังมีเครื่องบินที่อาจจะไปขายเพราะเห็นจอดมานานแล้วหรือมีทรัพย์สินอะไรไหมครับที่จะไปเปลี่ยนเป็นแคชโฟลขึ้นมาได้เราเรียกพวกนี้เป็นเรียกว่าทรัพย์สินรองเราเรียกว่า non-performing assets นะครับเราก็ดำเนินการอยู่ครับพี่ในการที่จะดูว่าจะขายยังไงขายแล้วได้ราคาด้วยแล้วก็ส่งมอบได้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วบางลำถ้าเกิดขายไม่ได้เนี่ยเราจะพาร์ตเอาเอาพาร์ตบางส่วนมาทำอะไรอย่างไรนะครับรวมทั้งเรื่องแอสเซทที่เรามีไม่ว่าจะเป็นที่ดินเป็นตึกรามบ้านช่องต่างๆออฟฟิศต่างๆในต่างประเทศเราก็กำลังดูอยู่แม้กระทั่งหุ้นของบางแห่งบางที่ถ้าเกิดไม่ใช่คอบิสเนสเราก็ต้องหาทางเอากลับมานะครับเพื่อจะให้มันมีเงินหล่อเลี้ยงในการมาซ่อมเครื่องบินในการมาเติมน้ำมันมาจ่ายค่านีวิเกเตอร์มาจ่ายค่าพาร์คกิ้งมาจ่ายค่าต่างๆนะครับซึ่งเรายังมีโอกาสเพราะว่า 1-3 ปีแรกเนี่ยเราจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกรดพีเรียดยังไม่จ่ายใครทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ขอบางแห่งเนี่ยโดยหุ้นกู้เนี่ยขอยืดไปอย่างน้อย8ปี16ปีเลยมันก็เหมือนกับการยืดนี่มันก็คล้ายๆกับการแฮคัทแหละครับว่าเงินในอนาคตกับเงินวันนี้เนี่ยเงินในอนาคตน้อยกว่าเงินวันนี้อยู่แล้วนะในเรื่องของการคิดในหลักเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แผนนี้ได้ดำเนินการนะครับแล้วแผนนี้เนี่ยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้เพราะว่าเจ้าหนี้ก็ไม่เจ็บตัวมากขนาดเดียวกันเจ้าหนี้ก็เดี๋ยวก็จะช่วยกันสนับสนุนให้มันไปได้เพราะมันดีกว่าการล้มละลายแน่นอนครับพี่กงครับใช่มีสุริชัยครับใช่ความเป็นรัฐวิสาหกิจนี่ตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์แค่ไหนที่จะกลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจอันนี้เนี่ยถึงเราบอกกับพนักงานนะครับอันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของพนักงาน อย่าไปหวังว่าเราจะต้องไม่ทำงานเต็มที่หวังว่าภาครัฐจะช่วยเราทุกอย่างเราต้องช่วยตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วแล้วก็น้องๆต่างๆนะครับผมถือว่าน้องหมดนะทุกคนต้องน้อยกว่า60นะถึงจะอยู่กันได้น้องๆเนี่ยก็ทุกคนก็ร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับได้เราจะเห็นเลยครับจากการเราใช้หลักการคล้ายๆกึ่งๆเรียนแบบเจแปนแอร์ไลน์เหมือนกันแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีของกลุ่มที่เป็นแอร์ไลน์เอ็กซ์เพิร์ทก็เขาเรียกว่าบอททอมอัพเรามีโครงการที่เป็นบอททอมอัพเพราะคนอยู่หน้างานเนี่ยมีโอกาสเสนอแนะต่างๆเกือบ500โครงการครับพี่วันนี้ทำไปกว่า 30,000 กว่าล้านบาทแล้วในการเซฟในการหารายได้ในการอะไรต่างเนี่ยแล้วในโครงการเนี้ยประมาณ2ปีเนี่ยเราน่าจะเซฟได้ประมาณเป็นอีโคโนมิกแวลูนะครับไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวมันมีประสิทธิภาพด้วยอะไรด้วยเกือบ 60,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำตรงนี้ได้แล้วร่วมไม้ร่วมมือกันทำได้วันนี้ไม่แน่หลายคนที่เราเจอเขาเรียกว่าเจอเพชรน้ำเอกในการบินไทยบางคนเนี่ยสามารถเขียนแอปแล้วที่ท่านใช้แอปอยู่เนี่ยมาจากคนการบินไทย
นะครับหลายคนแล้วก็เอ้ยโอ้โหทำไมเก่งขนาดนั้นบางคนเป็นหมอผ่าตัดชั้นหนึ่งบางคนเป็นสถาปนิกชั้นหนึ่งเป็นคนออกแบบที่ดีเรารวมพวกนี้มาช่วยกันเราต้องร่วมด้วยช่วยกันการบินไทยนะครับคราวนี้นะครับแล้วก็จุดอ่อนทั้งหลายเนี่ยนะครับผมต้องขออภัยผู้บริโภคผู้โดยสารลูกค้านะครับที่บางครั้งเนี่ยการบริการต่างๆมันยังไม่ได้ดีนะเพราะเราไม่มีตังค์บางครั้งเราไม่มีตังค์ไปจ่ายซัพพลายเออร์บ้างอะไรบ้างเราก็กำลังเดินงานอยู่โดยเฉพาะพวกออร์เดอริ่งเซ็นเตอร์คอลเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าเราเองเนี่ยนะครับเราก็อยากจะบริการอย่างมากนะครับเมื่อเรากลับมาบริการเราก็จะกลับมาบริการอย่างดีนะครับแล้วก็คนที่มีตั๋วเราไม่ต้องกังวลนะครับตั๋วก็ยังใช้ได้อยู่ ROP Royal Orchid นะครับเราก็จะยืดออกไป2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าท่านเป็นลูกค้าที่สำคัญนะครับก็แต่ต้องอดใจนิดนึงครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวเราค่อยๆดำเนินการไปนะครับคุณวิกรมมีบัตรทองของการบินไทยอยู่ในมืออยู่แล้วคุณวิกรมว่าไงมีแต่บัตรตั๋วไม่มีก็เลยยืดเราจะยืดอายุออกไปใช้ยังใช้ได้อีก2ปีเลยครับเนี่ยผมได้ยินข่าวมานะว่าการบินไทยยุคคุณชาญสินเนี่ยจะเป็นการบินไทยที่แบบว่าไม่มีไขมันเพราะว่าคุณชาญสินไปตัดไขมันออกไปตั้งครึ่งกว่าเหลืออยู่แค่14,000เท่านั้นเองใช่ไหมเป็น 45,000 ประมาณนั้นนะบวกลบต้นทุนนี่ของการเดินบินไทยในเรื่องบุคลากรในเรื่องอะไรนี่ก็หายไปฉะนั้นการที่กลับมาเกิดสมมุติว่าทุกอย่างกลับมาอย่างเดิมเนี่ยนะฮะในปีหน้าอย่างเงี้ยถ้ากับรายได้ก็อาจจะคงเดิมแต่ต้นทุนนี่หายไปเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือในช่วงโควิดเนี่ยเราทำเรื่องรายได้ไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะไม่มีคนเดินทางเราก็เลยต้องทำเรื่องต้นทุนเป็นหลักการทำต้นทุนเป็นหลักเป็นโอกาสที่ดียิ่งโควิดมาเนี่ยโอเวอร์ซัพพลายของเครื่องบินในโลกมีมากมายใช่ดังนั้นเนี่ยเราเจรจามีทีมแอร์ไลน์เซ็กเปิดมีกัปตันของเรามาช่วยกันมีทั้ง CFO ทั้งสายงานช่างมาช่วยกันคุยนะครับแล้วก็เจรจาใครอยากจะไปกับเราก็เจรจาช่วยลดราคาให้เราทั้งเครื่องบินเครื่องยนต์ต่างๆใครที่รู้สึกว่าลดไม่ได้อย่างไรแล้วต่อรองไม่ได้เราก็ขอยกเลิกสัญญาไปนะครับแล้วก็ลำไหนที่จอดแล้วจอดไม่นานเราก็กำลังทำเรื่องการขายออกไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเราแล้วกลับเอาเป็นเงินออกมานะครับกลับมาทำธุรกิจต่อครับครับที่บอกว่ามีการตัดคนออกไปเยอะแล้วก็ตัดไขมันเนี่ยคุณชาญสินมั่นใจนะที่ตัดออกไปเป็นไขมันนะอย่างนี้ครับพี่สุชัยโดยส่วนใหญ่ผมใช้อย่างนี้ครับคือผมได้บอกข้อเท็จจริงกับพนักงานไปว่าแผนเนี่ยกว่าจะกลับมากำไรเนี่ยมัน 3-5 ปีใช่งั้นพี่เนี่ยถ้าเกิดคุณอายุ57 58 59แล้วเนี่ยผมว่าพี่ต้องเสียสละให้น้องๆแหละใช่แต่ว่าตอนที่เสียสละไปเนี่ยผมให้ผมก็มีอินเซนทีฟจากบอร์ดนะครับเช่นให้มีตั๋วให้อะไรต่างเหล่านี้นะครับก็มีอินเซนทีฟจากบอร์ดเพราะฉะนั้นแล้วก็แต่ท่านต้องขอเราต้องขอผ่อนท่านนะครับว่าเงินที่ท่านรับตามกฎหมายเนี่ยเราผ่อน12เดือนพี่เราไม่มีตังค์จ่ายเลยแล้วตอนนี้เริ่มผ่อนแล้วเริ่มมิถุนากรกฎาคมเริ่มผ่อนไป12เดือนแล้วก็ต้องยอมรับน้ำใจคนการบินไทยเขารักน้องๆรักบริษัทเขาโอ้ออกไปเนี่ยผมว่าเกือบ 9,000 คนนะพี่ผมโอ้นะครับคอนแทรคเนี่ยออกไปประมาณเกือบ 5-6,000 พนักงานออกไปเกือบ 9,000 นะแต่ออกไปด้วยน้ำตาออกไปด้วยความรักนะครับผมไปเนี่ยผมพูดแล้วผมร้องไห้ผมเห็นแล้วผมแบบคุณน้ำคุณเสียสละจริงๆให้น้องๆที่เขาอยู่วันนี้นะครับแต่ว่าคำว่าน้องๆเนี่ยมันก็แปลว่าคนที่มีประสบการณ์ที่อาจจะช่วยได้เนี่ยก็อาจจะต้องเสียสละทีนี้เราเลือกจากอะไรจริงๆให้เขาหนึ่งเขาสมัครอาสาสมัครเองว่าจะไปแต่ค่ะเดียวกันเราบอกเฮ้ยคุณไปไม่ได้ฝีมือคุณอย่างคุณเนี่ยมีไหมที่เราเลือกอย่างมีครับมีครับเราเรียก MSP เขาเรียก Mutual Separate Program ถูกไหมครับคำว่า Mutual คือเขาอยากออกแต่เราไม่ให้ออกมีนะมีประมาณเป็น100คนที่เรายังไม่ให้ออก
เขาอยากออกตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้ววันนี้ผมจะบอกเฮ้ยคุณต้องช่วยทำก่อนคุณต้องช่วยทำก่อนยังอยู่ครับยังอยู่แต่บางคนก็โอเคเขาก็ไม่ไหวจริงอาจจะเรื่องสายตาเรื่องความปรับเปลี่ยนในเรื่องของดิจิตอลใหม่ได้ในเรื่องของการจะอย่างมากอย่างว่านะบางทีการปรับเปลี่ยนงานใหม่ก็อาจจะปรับเปลี่ยนไม่ถนัดนะครับแล้วอาจจะเห็นว่าอยากจะไปใช้ชีวิตใหม่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเราถือว่าช่วยกันนะครับครับครับสิ่งที่ตรงนี้ลำบากเหมือนกันนะเมื่อกี้ที่บอกว่าตั้ง 9,000 คนนะแล้วก็แบบต้องเสียสละแล้วก็ต้องเหมือนกับว่าตัวเองต้องตกงานนะที่ทำมาตั้งนานนมแล้วอันนี้ทำใจลำบากเหมือนกันในองค์กรใหญ่ๆอย่างเช่นของที่ TG เนี่ยเรามีอินเซนทีฟหรือเรามีอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเมื่อกี้ที่บอกว่าเราอาจจะขอผ่อนเขาหรืออาจจะมีตั๋วมีอะไรอย่างอื่นไหมครับที่เป็นสิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจทำแบบนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนเก่งคนดีนะครับก็อยู่ที่การบินไทยเยอะมากและการบินไทยเป็นหน่วยงานที่คนเก่งๆคนดีๆอยากอยู่เยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ว่าเมื่อมันปรากฏเรื่องของการขาดทุนเนี่ยอย่างสะสมเนี่ยนะครับหลายเรื่องมันเป็น uncontrollable factor นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฮมเบอร์เกอร์ไข่สีน้ำท่วมหรือถูกยึดสุวรรณภูมิหรือเกิดความไม่สงบภายในเหลืองแดงต่างๆในประเทศมันทำให้ส่งผลกระทบรู้หรือแม้กระทั่งการแข่งขันที่มีอย่างรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นจากโลว์คอสจากสกิลจากต่างประเทศต่างๆเหล่านี้อันนี้คือปัจจัยที่แล้วก็ตอนหลังเทคโนโลยีเรื่องของดิจิตอลต่างๆมาเนี่ยการบุ๊กกิ้งการอะไรต่างๆเนี่ยมันรวดเร็วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีเปเปอร์เลสทั้งหลายเนี่ยการปรับตัวต่างๆเหล่านี้ก็เลยไม่ทันการไม่ทันการตัวนี้ความสามารถการแข่งขันก็แย่ลงแต่หลายคนก็ไม่พร้อมที่จะไปด้วยก็ออกไปทำงานกับคนอื่นหลายคนที่ยังอยู่ก็ตอนหลังมันก็ขาดทุนตอนหลังมันก็ไม่มีการขึ้นเงินเดือนไม่มีโบนัสหลายคนก็พร้อมที่จะเสียสละนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระให้น้องๆที่ยังอยู่น้องๆหลายคนเก่งมากนะครับผมได้มีการเขาเรียกรีลอนช์มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดพนักงานเข้าสู่โครงสร้างใหม่นะครับโครงสร้างใหม่โครงสร้างแล้วก็ปรับจาก8ชั้นเหลือ5ชั้นเราก็ปรับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยลดลงเพิ่มสแปนอัพคอนโทรลมากขึ้นเพิ่มหน่วยงานกลยุทธ์องค์กรในการพิจารณาการลงทุนให้เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มหน่วยงานก็เรียก Chief Transformation Officer ในการทำโครงการต่างๆนะครับเพิ่มหน่วยงานก็เรียกว่าหน่วยดิจิตอลไลเซชันเป็นหน่วยงานดูแลเรื่องดิจิตอลนะครับแต่ต้องขอโอกาสนิดนึงครับอันนี้มันเพิ่งเริ่มตั้งแต่1พฤษภาอันนี้ก็เดือนเศษ2เดือนเองนะครับต่อไปเราก็พยายามจะ move ให้มันออกไปสู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วทำให้เกิดการบริการลูกค้าได้อย่างดีมีประสิทธิภาพแข่งขันได้นะครับก็ต้องขออภัยลูกค้านะครับแล้วก็ผู้โดยสารอดทนอีกนิดครับ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 การพูดจากับสหภาพนี่ปรับความเข้าใจกันได้ดีไหมครับก็อย่างนี้ครับเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเราผมได้ตั้งเขาเรียกว่าคณะกรรมการประชาคมคน TG ประชาคมก็จะครับประชาคมคน TG ก็จะมีตัวแทนสหภาพตัวแทนหน่วยงานต่างๆตัวแทนระดับล่างนะครับแล้วก็ประชุมกับเขาเรียกว่าเจ้าหัวหน้าหน่วยงานได้ประชุมกับผู้บริหารระดับสูงพูดในสิ่งต่างๆว่าอึดอัดอะไรอย่างไรอะไรเงี้ยรวมทั้งเรื่องของโครงสร้างต่างๆการจัดการเรื่องเงินเดือนสวัสดิการต่างๆเนี่ยเอามาชี้แจงกันเพราะอะไรทำไมต้องทำอย่างนั้นต้องช่วยกันยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคนที่ลงโครงสร้างเนี่ยมากกว่า 90%ที่ยอมมาลงโครงสร้างใหม่เซ็นเงินเดือนใหม่องค์กรการบินไทยเป็นองค์กรเดียวที่แต่ก่อนบริษัทออกภาษีให้ตอนหลังเนี่ยด้วยเงินเดือนใหม่โครงสร้างใหม่ปรับอะไรใหม่แล้วทุกๆคนก็ต้องไปออกภาษีเองเหมือนบริษัททั่วไปนะครับทุกคนก็ยอมรับกันหมดนะครับก็จะเหลือพนักงานอีกน้อยมากไม่ถึง 3-4% ที่ไม่ยอมรับเราก็ดูยังดูแลกันไปก็1ประเทศ2ระบบอะครับ1ประเทศ2ระบบแต่ว่าโดยส่วนใหญ่90%เนี่ยก็ใช้ระบบใหม่แล้วนะครับก็ยังอยู่กันไปครับก็ไม่เป็นไรครับได้เลยครับได้ยังทำงานกันไปประเทศ2ระบบมีสายการบินไหนมั่งในโลกนี้ที่มีสถานการณ์เหมือนกับการบินไทยแล้วเขาบริหารจัดการยังไงบ้างครับ
โอ้มีหลายสายครับบางสายก็ล้มละลายไปนะครับบางสายก็สู่กระบวนการฟื้นฟูนะครับแต่สายใหญ่ๆเนี่ยที่ประเทศเขาเจริญแล้วแล้วรัฐบาลแข็งแรงเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนครับรัฐบาลสนับสนุนนะบางรัฐบาลสนับสนุนแสนล้านสองแสนล้านก็มีนะครับเพราะสายการบินเขาใหญ่แล้วเขาถือว่าอันนั้นคือสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศนะครับครับก็แต่ส่วนใหญ่ที่ล้มละลายไปเลยก็จะเป็นเรียกว่าสายการบินไม่ใหญ่มากนะครับเป็นสายการบินที่ point to point เป็น budget airline เป็นสายการบินที่เติบโตไม่ค่อยแข็งแรงนักคือเสียงก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับก็สุดท้ายแล้วก็อยู่ไม่ได้ครับสนับสนุนโดย BitCup นึกถึง Bitcoin คิดถึง BitCup ท่าทีของกระทรวงการคลังที่จะเข้ามาถือหุ้นหรือเข้ามาเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์สมัยนี้มีท่าทียังไงจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงคลังกับธนาคารของรัฐเนี่ยถือหุ้นการบินไทยรวมๆกัน 60% อยู่แล้วเดิมนะครับเดิมต่อไปเนี่ยก็จะมีกระบวนการก็เรียกว่าลดหนี้แบงค์หนี้เป็นทุนต่างๆนะครับก็อยู่ในแผนนะครับพี่ก็กำลังดำเนินการกันนะครับภายใน6เดือนนี้ก็จะรู้แล้วอะไรเป็นอะไรอย่างไรนะครับในความเห็นของคณะผู้บริหารแผน5คนเนี่ยเสียงไปในทางที่อยากให้เป็นรัฐวิสาหกิจหรือเสียงไม่อยากให้เป็นส่วนใหญ่ความอยากหรือไม่อยาก ไม่เกี่ยวถ้าเลือกได้ไม่เกี่ยวกับเราถ้าเลือกได้ไม่เกี่ยวกับเราถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้ว่าความอยากไม่อยากอันนี้อยู่ที่เจ้าของถูกไหมครับเพราะไอ้นั่นคือเจ้าหนี้ความอยากหรือไม่อยากคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วยังแข่งขันได้ดียังมีความเขาเรียกอะไรมีความที่คล่องตัวอยู่ได้คล่องตัวไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแทรกแซงหรือไม่มีธรรมาภิบาลอย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้นเนี่ยไม่ดีควรจะต้องมีธรรมาภิบาลควรจะมีมืออาชีพมาเป็นบอร์ดมืออาชีพมาเป็นผู้บริหารแล้วธุรกิจดีๆก็มีครับที่ยังอยู่รอดวันนี้แล้วทำกำไรวันนี้ก็มีเยอะแยะนะครับแต่แล้วธุรกิจที่ไม่ดีก็เพราะว่าอดีตที่ผ่านมาก็อย่างที่ว่าเวลาจะจัดซื้ออะไรจะทำอะไรก็ต้องมีแต่เรื่องก็ยังอยู่ที่ปปช.นะครับนั่นสิไอ้เรื่องสินบนโลสลอยต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ที่ปปช.ไอ้เรื่องเงี้ยคือตัวอย่างที่ไม่ควรมีนะครับจะเป็นรัฐธุรกิจหรือไม่รัฐธุรกิจถ้ามีอย่างนี้มันก็ไปไม่รอดนะครับพี่สุนิชัยกับพี่วิกรมนะครับใช่ฉะนั้นณจุดนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นรัฐวิสาหกิจเร็วเกินไปครับพี่ 3-4 วันเองแหละไม่ผมนึกว่าก่อนหน้านี้มีการคุยกันผมนึกว่าก่อนหน้านี้มีการคุยกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคือการคุยกับการทำให้จริงเนี่ยการคุยมันแป๊บเดียวครับการทำให้จริงมันต้องใช้เวลาและใช้ความพยายามอย่างยิ่งครับพี่ถูกต้องเลยเหมือนผมเนี่ยกว่าจะมาวันนี้เป็นปีนะพี่ถูกต้องเลยติดตามมาตลอดคุณชันศิลป์เนี่ยถือว่าอันนี้นี่เรียกว่าสุดยอดเลยนะคุณสุวิชัยฮะวันนี้ถ้ามาฟังถึงผลงานถึงผลสรุปที่คุณชันศิลป์มาสุขให้ฟังเนี่ยก็ถือว่าเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของการบินไทยละใช่ไหมฮะแล้วถามย้อนกลับมาอีกนิดนึงครับสาเหตุจริงๆของการบินไทยคืออะไรถึงมีปัญหาแบบนี้นอกจากโควิดนอกจากปัญหานั้นแล้วมันมีลึกๆแล้วมันมีปัญหาอะไรคุณชาญศิลป์ว่าหลังจากไปเอ็กซเรย์มาแล้วเนี่ยพอสรุปได้ไหมว่ามันคืออะไรแล้วเราต่อไปในอนาคตเนี่ยที่จะต่อเข้าไปครั้งงวดหน้าเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรโอ้พี่ลิกรมถามยากมากเลยแล้วสรุปยากมาก ผมคิดอย่างนี้นะครับการที่เราดำเนินการด้วยเอาวิกฤตของโควิดเป็นโอกาสคราวนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวครับฝีมือของผู้ทำแผนผู้บริหารพนักงานและสหภาพแรงงานรวมทั้งเจ้าหนี้ที่ให้โอกาสเราทำนะครับและก็เราทำมาวันนี้เนี่ยเราคิดว่าต้นทุนต่างๆนะครับเราได้สามารถแข่งขันกับสายการบินชั้นนำของโลกได้นะครับอันนั้นอันที่หนึ่งนะครับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมวิเคราะห์ไปเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเนื่องจากว่าการทำธุรกิจการบินเนี่ยมันเขาเรียกฟักจ่ายมากคือมันอ่อนไหวโดนกระทบเยอะมากจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นราคาน้ำมันอยู่ๆนึงน้ำมันเครื่องบิน60 เหรียญมันกลายเป็น80 เหรียญอย่างนี้นะครับอัตราแลกเปลี่ยน
นะครับการแข่งขันบางประเทศโอ้ทุกคนเงินได้จากน้ำมันเงินได้จากที่นู่นที่นี่โดยเฉพาะสายการบินในตะวันออกกลางทุ่มทำเครื่องบินลำใหญ่ๆมีการบริการอย่างดีน้ำมันก็เติมถูกกว่านะครับบอกเป็น Middle East ก็สามารถเอามาลงประเทศไทยเอาผู้โดยสารคนไทยไปซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็เปิดโอเพ่นไปประเทศไทยนี่เป็นเซ็นเตอร์ของ Southeast Asia นะครับเขาก็มาหยิบผู้โดยสารลงไปบินไปยุโรปบินไปที่ไหนได้ได้ให้ราคาไม่แพงเพราะเขาต้องการสร้างฮับการค้าขายของประเทศเขาเปลี่ยนจากประเทศน้ำมันเป็นประเทศค้าขายประเทศเซอร์วิสต่างๆซึ่งต่างๆเหล่านี้เรานี้รัฐบาลไทยเราก็เปิดเสรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบินไทยต้องเมื่อไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเนี่ยเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยถ้าเกิดเราทำไม่ได้มันก็ไม่สามารถแข่งขันกับไอ้สายการบินที่ก็มีซับซิไดซ์จากประเทศเขานะครับอย่างง่ายนักนะครับเราก็ไม่สามารถดำเนินการได้ประกอบกับเมื่อ5ปี10ปีที่ผ่านมาเราเกิดความไม่สงบในประเทศเราเกิดความไม่สงบเศรษฐกิจในประเทศมันก็ไม่ได้แบบจะดีมากนะครับเมื่อเทียบกับเวียดนามเมื่อเทียบกับเขมรหรือประเทศกับหลายๆประเทศที่เขาเศรษฐกิจเขาลงทุนต่างๆการที่คนลงทุนต่างๆไปอยู่ในต่างประเทศพวกนี้เยอะมากเพราะว่าเรื่องของรัฐบาลแข็งแรงเรื่องของแรงงานเรื่องของที่ดินต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ไม่สามารถดำเนินการแข่งขันได้นะครับอันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีข่าวไอ้ที่ไม่ก็ประแดนนี่แหละทำให้คนเก่งคนดีทำเก่งทำดีและไม่ได้ดีเขาเลยไม่มีโอกาสเขาเลยไปอยู่กับสายการบินอื่นๆนะครับจะเห็นเลยครับจะเห็นเลยครับสายการบินอื่นที่มีสิทธิ์เก่าการบินไทยนะครับถูกต้องในวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์นะครับจากคนที่เป็นกลางๆนะครับที่มาดูนะครับแต่ความสามารถคนการบินไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เราคัดสรรแล้วเนี่ยนะครับไม่น้อยหน้าใครนะครับสามารถทำได้ขอให้มีกรรมการมีผู้นำนะครับแล้วก็ขอให้มีทุนเพื่อให้เขาต่อยอดอีกนิดเดียวนะครับอันเนี้ยก็สามารถเดินได้ครับแล้วก็วัคซีนเรียบร้อยคนจะปรับตัวได้เรียบร้อยเนี่ยเดินได้แน่นอนครับครับวางไว้ซีนารีโอยังไงครับว่าเศรษฐกิจถ้าสมมุติว่าเริ่มฟื้นได้ไตรมาส4แต่ว่าแน่นอนมีความปัจจัยต่างๆที่ไม่แน่นอนอีกเยอะนะครับวางซีนารีโอของแผนการฟื้นฟูยังไงบ้างเราคิดอย่างนี้ครับในปลายไตรมาส 3-4 เนี่ยมันจะแล้วถ้าเอาเบนซ์มาปีก่อนโควิด2019เป็นฐานเนี่ยปลายไตรมาส 3-4 เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 10-20% ของปี19นะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับตอนนี้ใกล้แล้วนะครับใกล้ในจุดที่เราวางแผนไว้พอในปีหน้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 20-40%นะครับพออีกปีหนึ่งก็ถึงประมาณทัก 40-60% ครับนะครับพออีกปีหนึ่งก็อยู่ประมาณทัก 60-70% พอเป็นปี65เนี่ยก็อยู่ประมาณทัก 80% นะครับแต่ต้นทุนเราลดลงไปแล้วฉะนั้น bottom line ก็จะดีขึ้นถูกต้องครับเราคิดว่าเราน่าจะมี EBITDA margin เนี่ยอยู่ประมาณ 8-10%เมื่อไปถึงปี65นะครับปี65นะครับครับถ้าเกิดว่าในตัวเลข EBITDA แบบนี้เนี่ยเจ้าหนี้หรือทางพวกคนที่เขาจะเข้ามาเป็นถือหุ้นใหม่นี่น่าจะแฮปปี้ขนาดไหนคุณชันสินก็ถ้าเกิดว่าลดทุนไปแล้วก็เข้ามาลงทุนใหม่เพราะว่าก็จะมีโอกาสนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยทุนเราติดลบแต่เขามีคนมาซื้อหุ้นเราเนี่ยหุ้นเรายังเป็นบวกอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ3บาทกว่า4บาทนะครับ3บาทกว่านะครับก็แสดงว่าเรามีกู๊ดวิวอยู่คนเห็นอนาคตอยู่นะครับนี่กับในแง่ของการแฮกคัทก็ดีลดทุนก็ดีเจ้าหนี้ยอมในเงื่อนไขที่ตกลงกันไหมก็โดยส่วนใหญ่เราก่อนที่จะทำแผนมาแล้วก็ยื่นนะครับเราก็เจรจากับเจ้าหนี้ก็ลำบากพอสมควรพี่เพราะว่าเจ้าหนี้เรามี36กลุ่ม36แล้วแต่ละกลุ่มก็มี36กลุ่ม
กลุ่มแรกนี่คือกลุ่มมีค้ำประกันมีเครื่องบินค้ำประกันนอกนั้นอีก35กลุ่มก็ไม่ได้มีอะไรค้ำประกันแต่บางกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มมีเขาเรียกว่ามีสมมติว่าเอาเครื่องยนต์ไปซ่อมหรือว่ามีเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยแล้วมีอยู่ไม่กี่เจ้าในโลกเนี่ยเราอาจจะต้องยอมเขาบ้างอะไรเงี้ยอย่างที่เมื่อกี้ที่พี่สุริชัยอ่านคำสั่งศาลนั่นแหละอันนั้นแหละบางกลุ่มเขาอยู่อีกกลุ่มนึงเขาบอกเอ้าทำไมคุณจ่ายกลุ่มนั้นมากกว่ากลุ่มนี้อะไรแต่โดยหลักแล้วเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องจ่ายอย่างเป็นธรรมแต่ข้ามกลุ่มเนี่ยอาจจะดูแล้วไม่เป็นธรรมแต่มันจำเป็นเพราะว่าบางกลุ่มมันถ้าเราไม่มีเขาเราตายเราทำงานดีไม่ได้ซึ่งศาลเข้าใจศาลท่านอ่านแล้วแต่ใช่มันไม่ตามกฎหมายอยู่แล้วครับเป็นไปตามกฎหมายใช่ครับคือถ้าเราไม่ยอมเจ้านี่บางกลุ่มไม่ของไม่ได้คืนเขายึดเอาไว้นะยึดเอาไว้ทีนี้ยึดเอาไว้ปั๊บไม่มีทำมาหากินเลยยึดเครื่องยนต์ไว้อย่างเงี้ยยึดเครื่องบินไว้ไม่มีทำมาหากินเลยครับมีเจ้าหนี้กลุ่มไหนไหมคุณชาญสินที่เจรจายากที่สุดแล้วก็กว่าจะสรุปอะไรกันได้เนี่ยถือว่าโอ้โหเป็นเจ้าสุดท้ายเลยมีไหมคืออย่างนี้ครับผมว่าเราเข้าใจนะครับโดยเฉพาะมีสองกลุ่มหนึ่งคือเจ้าหนี้ราชการเวลาราชการเนี่ยเขาก็จะแย้งเพราะว่าเขาต้องทำตามหน้าที่เพราะเขามีพรบ.เขามีกฎระเบียบของเขาเขาก็ต้องแย้งเขาทำตามหน้าที่แต่แย้งปั๊บศาลก็ไม่รับเพราะทุกคนมันโหวตตามนั้นแล้วนะครับในการยืดหนี้ในการลดหนี้อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็จะมีการแย้งกันมาตั้งแต่ที่แย้งที่กรมบังคับคดีแล้วก็มาแย้งที่ศาลอีกอะไรเงี้ยนะครับแต่ขออนุญาตไม่บอกนะครับว่าหน่วยงานไหนแต่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจนะเขาต้องแย้งเพราะกฎหมายบังคับไว้ก็ต้องแย้งถ้าเขาไม่แย้งเนี่ยก็จะเจอ157ใช่ครับใช่ครับก็ต้องคิดอย่างนั้นครับใช่กฎหมายละเว้นปฏิบัติหน้าที่มีความผิดอาญาเลยนะฉะนั้นถึงแม้เขาจะเข้าใจหมดก็ตามแต่เจ้าหน้าที่เขาอ่ะเขาบอกว่าเขาต้องทำเอกสารนี้เพื่อเป็นหลักฐานถ้าย้อนกลับไปเวลาตรวจสอบเขาจะได้บอกเขาทำหน้าที่เขาแล้วแต่ศาลท่านตัดสินอย่างนี้ก็ต้องออกอย่างนี้ใช่ไหมคุณชาญสินใช่เลยพี่สินชัยพูดถูกต้องเลยทีแรกผมก็โมโหเอ๊ะอะไรเราก็คุยกันแล้วนะแล้วกระทรวงการคลังก็เป็นนะเฮ้ยโอ้พูดผิดไปแล้วพูดออกไปแล้วมีก็เจ้าหนี้อยู่ราชการก็เจ้าหนี้อยู่ทำไมเราต้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ใช่เพราะนั้นเราก็เข้าใจเขาเปิดให้ดูกฎหมายเราเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่เหมือนกันเราเคยเป็นผู้นำของรัฐวิสาหกิจเฮ้ยทำเราไม่ทำแล้วก็157เหมือนกันอะไรเงี้ยเข้าใจได้ใช่ไหมเข้าใจได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วศาลก็โอเคครับไม่โดยส่วนใหญ่แล้ว 90% ก็โอเคกับเราแค่เนี้ยเจ้านี่ที่เป็นหน่วยราชการก็พอใจแล้วขอให้ศาลท่านตัดสินออกมาจะได้มีหลักฐานใช่ไหมจะได้มีหลักฐานว่าโอเคข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วได้ปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายแล้วอันเนี้ยผมเข้าใจแล้วผมเชื่อว่าตอนที่เขาคุยกับคุณชาญสินตัวเนี่ยเขาเข้าใจหมดแหละแต่ว่าคุณชาญสินต้องเข้าใจนะว่าผมต้องคานโดยหน้าที่นะถูกครับถูกพี่สุริยายพูดถูกเลยอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเครื่องบินครับเครื่องบินเพราะเครื่องบินเนี่ยเขาเจอประเด็นเนี่ยในเรื่องของเชฟเตอร์11เจอในเรื่องของพวกรีแฮปแพนเนี่ยมาเยอะมากเพราะนั้นเขาเจอเยอะกับเราเพราะนั้นการเจรจาของเรากับเขาเนี่ยเขาจะเก่งกว่าเราเขารู้เราจะมาอีท่าไหนอย่างไรเนี่ยแต่ยังโชคดีเราก็จ้างแอร์ไลน์เอ็กซ์เพิร์ทที่เป็นคนต่างประเทศแล้วก็สามารถสู้เจรจาสู้แล้วก็สุดท้ายก็ตกลงกันด้วยดีครับตกลงกันด้วยดีแต่ว่าที่คืนเครื่องบินก็ตกลงกันด้วยดีแต่ว่าที่น่าสนใจที่สุดคือหุ้นกู้ตกลงคนที่ถือซื้อหุ้นกู้เนี่ยเขาจะเหลือเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ต้องยืดไปกี่ปีเนี่ยหุ้นกู้มีประเภทยืดไป8-16 ปีแล้วแต่ว่าอะไรถือว่าเป็นล็อตที่มีอายุ8ปีแล้วโอเคก็ยืดไปอีก8ปีแต่เป็นล็อตที่มีอายุแค่ปีเดียวก็ยืดไปอีก16ปีแล้วก็ในช่วงหนึ่งเพราะว่าหุ้นกู้โดยส่วนใหญ่ก็จะกลุ่มสหกรณ์นะครับกลุ่มสหกรณ์นะกลุ่มสหกรณ์ก็จะเป็นพวกเซฟวิ่งของคนตั้ง 2-3 ล้านคนถ้าคิดเป็นครอบครัวได้เนี่ยด้วยเนี่ยก็อย่างน้อย8-10ล้านคนน่ะใช่เลยถ้ามีกระทบเงินต้นเนี่ยยุ่งวุ่นวายใช่เลยนะครับกลุ่มสหกรณ์ต้องการเพียงแต่ว่าเงินต้นอย่าหายดอกเบี้ยน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะครับก็มีการแฮกคัทดอกเบี้ยเก่ามีการลดดอกเบี้ยไปมีการแก้ซีเรียกเรื่องของเบี้ยแล้วก็มีความสามารถที่เอาดอกเบี้ยแปลงเป็นทุนได้อะไรเงี้ยก็เลยมีการคุยกันตลอดนะครับกับกลุ่มสหกรณ์ทำให้กระทบกระเทือนน้อยนะครับครับ
ดังนั้นคนที่ถือหุ้นกู้การบินไทยมาต้นเงินต้นไม่หายแต่ช้าหน่อยยืดช้าหน่อยครับ6 ปี 16ปีคุยกรมถือบ้างไหมถือหุ้นกู้การบินไทยบ้างไม่มีไม่มีไม่มีสตังค์ no. นี่คุณชาญสินถามนิดนึงถึงวินาทีนี้เนี่ยคุณชาญสินคิดว่ามาเคลียร์มากล้าแก้ปัญหาอะไรทั้งหมดได้ทั้งหมดประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ละเอาเข้าจริงแล้ววิกฤตของโควิดเนี่ยทำให้เราเจรจาต่อรองเครื่องบินที่ไม่เคยเจรจาได้อย่างนี้มาก่อนเราไม่สามารถที่จะทำโครงสร้างองค์กรแล้วก็ลดจำนวนองค์กรเหลือแต่ที่หลักๆแล้วปรับสตรัคเจอร์ต่างๆทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีโปรเซสมากขึ้นอย่างนี้มาก่อนเป็นโอกาสที่เราทำได้เพราะว่าโอเปอเรชั่นมันน้อยมากพอน้อยมากเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้อย่างไม่ยากเหมือนกับเข้าห้อง ICU ครับต้องนิ่งเฉยๆนั่งเฉยๆยังวิ่งอะไรไม่ได้เนี่ยสามารถผ่าตัดหั่นอะไรก็ได้ออกมาเรียบร้อยตอนนี้เย็บเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะครับโอ้นี่อาศัยตอนช่องอยู่ ICU เนี่ยนะไปเคลียร์เหลือเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการจะเป็นวิกฤตเป็นโอกาสวิกฤตโควิดเป็นโอกาสสำหรับการบินไทยเลยเอาลองพี่วิกรมลองคิดดูถ้าเกิดว่าการบินไทยขาดทุนสะสมมาอย่างนี้แล้วคนอื่นเขาบินได้เขาแข็งแรงอ่ะพี่วิกรมเราไม่โดนเอาลูกค้าไปหมดแล้วเหรอวันนี้ใช่เออไอคนอื่นวันนี้มันก็แย่เหมือนกันใช่ใช่แต่ปัญหาคือระหว่างตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยตั้งหลักขึ้นมาให้เร็วแค่ไหนเท่านั้นเองฉะนั้นก็คือไอ้เงิน cash flow ที่กำลังคุยกันนั่นคือเป็นหลักเลยใช่ไหมเป็นหลักเลยครับเป็นหลักเลยครับถ้าคุณวิชัยดูแบบนี้นะก็จะเห็นได้ว่าคุณชาญสินมาตรงจังหวะนะแล้วก็คุณชาญสินมานี่มาแก้สารพัดปัญหาให้นำไปสู่ไอ้เรื่องไขมันก็ไม่มีต่อไปนี่ต้นทุนก็ไม่สูงใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดกลับมาสู่ในระดับปกติไทยอินเตอร์เนี่ยถือว่าจะเป็นสายการบินที่มีความเข้มแข็งที่สุดสายการบินหนึ่งไหมคิดว่าอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับก็แบรนด์เรายังดีแล้วก็ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางมีแหล่งท่องเที่ยวมีแหล่งเศรษฐกิจมีการลงทุนนะครับมากโอ้คนในนอร์ทเอเชียเนี่ยแล้วก็ในประเทศแถวเอเชียอยากจะมาเมืองไทยมากมายนะครับไม่ว่าญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีจีนสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับอยากมาอินเดียอยากมาเมืองไทยมากมายออสเตรเลียนิวซีแลนด์แม้กระทั่งการที่เรายังบินไปลอนดอนปารีสโคเปนเฮเกนนะครับแล้วก็ไปที่สวีเดนอะไรเงี้ยนะครับไอ้พวกเนี้ยมีคนที่เขาอยากจะกลับมามากมายนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้บางทีมี barrier to entry ในเรื่องของการตรวจนู่นตรวจนี่อะไรต่างเหล่านั้นแต่เมื่อไหร่ประเทศต่างๆเริ่มเปิดขึ้นประเทศไทยเริ่มเปิดขึ้นเนี่ยผมว่าเรามีโอกาสเยอะมากนะครับเพราะว่าเราพร้อมครับเราพร้อมเครื่องบินนะครับเราพร้อมที่จะบินไปนะครับแล้วก็ไปรับผู้โดยสารทั้งขาไปขากลับมาวันนี้เราก็ทำคาร์โก้เป็นหลักอยู่นะครับครับก็เป็นหลักอยู่แล้วก็สิ่งที่ต้องขอบคุณผู้ทำแผนฟื้นฟูต้องขอบคุณคณะผู้บริหารพนักงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจไม่ใช่ผมทำเก่งคนเดียวนะครับเราต้องร่วมกันหลายคนรวมทั้งเจ้าหนี้สำคัญมากนะครับเจ้าหนี้ช่วยกันนะครับครับต้องรีแบรนด์การบินไทยอย่างไรครับแบรนด์การบินไทยเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีอยู่ในกลุ่มสตาร์ไลออนนะครับคนในคนไทยหรือใครต่างๆเนี่ยเข้ามาบุ๊กการบินไทยเนี่ยสามารถไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกโดยใช้ในกลุ่มที่เป็นสมาชิกสตาร์ไลออนนะครับแล้วก็เรามีลูกค้าที่เป็นรอยัลออร์คิดนะครับในเรื่องของในเรื่องของบัตรที่เป็นบัตรผู้โดยสารที่ชื่นชอบเราเนี่ยเกือบ 4-5 ล้านใบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรามีฐานลูกค้าที่ดีอยู่แล้วแบรนด์ก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับการบริการของลูกเรือนักบินของเราเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับได้รับเรื่องอาหารแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นสายการบินที่อาหารดีนะครับอันนี้แต่ว่าเราก็ต้องพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรเราต้องมีการพัฒนาผิดพันธุ์อะไรต่างๆให้เราเป็น operation excellence เป็นที่ชื่นชอบนะครับผมอันนี้ต้องบอกนะผมเห็นด้วยนะครับพอดีเป็นเหมือนแฟนคลับอะผมขึ้นไปนั่งที่ไทยอินเตอร์ทีไรนะคุณสุริชัยครับผมมีความรู้สึกว่าเหมือนนั่งอยู่ที่บ้านถูกต้องเวลาเราเดินทางมาปากหวานนะเวลาเราเดินทางต่างประเทศนะคุณวิกรมคุณจาชินเราไปเส้นนานๆอาทิตย์สองอาทิตย์คิดถึงบ้านขึ้น
ยังไม่ทันถึงบ้านหรอกขึ้นเครื่องกำเนิดไทยที่ต่างประเทศก็รู้สึกถึงบ้านแล้วนะเออใช่ฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินนะที่ไทยอินเตอร์เนี่ยจะได้นำมาใช้ตลอดไปฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่าไทยอินเตอร์ยังเป็นไทยอินเตอร์อยู่นะฮะหลังจากมีแผนฟื้นฟูมีอะไรต่ออะไรนี่เป็นสิ่งที่ถือว่าโชคดีนะก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่นะคุณชาญศิลป์กับทีมงานมาทำจนกระทั่งให้กลับมา อยู่ในสภาพนี้ได้เนี่ยถือว่าเก่งมากเลยทีเดียวถูกต้องไทยสมายทำยังไงต่อไปครับไทยสมายอยู่ภายใต้แผนนี้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยพี่สุชัยไทยสมายคือลูกไทยอินเตอร์ 100% ก็เหมือนตัวคนเดียวกันแต่ว่าด้วยวิสัยโมเดลที่เขาออกไปด้วยการมีเครื่องบินแบบเดียวและเครื่องบินที่ลำตัวคน100กว่าคนก็สามารถหาได้เต็มลำเพราะว่าเรามีสายการบินในประเทศที่แข่งขันกันเนี่ย 7-8 สายนะครับแล้วก็บินกันแบบเหมือนกับรถบัสเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเซกเมนต์ของเราออกไปขึ้นไปเป็นกลางบนนะครับแล้วก็เป็นฟูลเซอร์วิสนะครับแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าการบริการของเราเนี่ยก็น้องๆเอ่ยลูกนักบงนักบินเอ่ยเราเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับคนต่างประเทศเนี่ยเห็นราคาของไทยสมายแล้วเนี่ยถือว่าไม่แพงมากนะครับแล้วก็คนไทยเองหลายคนเนี่ยนะครับก็ชอบขึ้นไทยสมายนะครับก็ถือว่ามีอีกเซกเมนต์หนึ่งนะครับเราดูเรื่องเบบี้บูมเราดูเรื่องคนที่ไปทำธุรกิจคนที่ไปทำในเรื่องของคนต่างประเทศต่างๆที่ connecting flight มาจากยุโรปเพื่อไปแถวอีสานไปภาคเหนือไปภาคใต้เนี่ยก็จะใช้ไทยสมายเป็นหลักเราก็มี market share อยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็พอดีเพราะว่าดี78สาย market share 10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ารวมๆแล้วก็ 100% ก็แข่งขันฮะแข่งขันเต็มที่แล้วก็เราพยายามเอาเซอร์วิสเข้าไปแข่งนะครับเราไม่แข่งเรื่องราคาเพราะว่าถ้าขาดแข่งราคาไปแข่งไปแข่งมาแล้วยิ่งแย่เซอร์วิสยิ่งแย่นะครับก็ไม่ดีครับก็ต้องช่วยกันนะครับในจุดนี้แล้วก็จริงๆแล้วถ้าไม่มีโควิดรอบ3เนี่ยไทยสมายกลับมาบินเกือบจะเท่ากับ 100% แล้วนะครับเสียดายก็มีโควิดรอบ3มาก็เลยต้องลองนี้ลงไปเหลือ 50-40% เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวกะว่าปลายปีก็จะกลับมาขึ้นอีกทีนึงนะครับบาลานซ์ชีทของไทยสมายก็ยังติดลบอยู่แต่ว่าภาพรวมที่อยู่ในแผนฟื้นการบินไทยเนี่ยเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเนี่ยมันอยู่ในแผนใหญ่อย่างตัวเลขอยู่หมดแล้วครับไทยสมายอยู่หมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไทยสมายเนี่ยถ้าเกิดไม่รวมของเก่าในอดีตมันไม่ติดลบขนาดนี้ไทยสมายก็ยังสามารถเดินธุรกิจได้แต่มาเจอโควิดจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อต้นปีเนี่ยมีเงินสดอยู่พอสมควรนะครับพอมาช่วงเมษาพฤษภาคมนี่เสร็จเลยมิถุนายิ่งเสร็จเลยนะครับเครื่องบินไหลอย่างภูเก็ตกับเราแต่ก่อนมีตั้งเกือบ7-8 ไฟล์แล้วมั้งวันนี้เหลือแค่วันละไฟล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคนนั่งก็ไม่เต็มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆครับค่อยๆกลับมาหวังว่าการบริหารจัดการในเรื่องของวัคซีนของรัฐบาลก็จะสำเร็จตามที่ท่านนายกได้แถลงไว้120วันครับแต่ไทยสมายต้องลดค่าใช้จ่ายต้องลดคนเหมือนกับการบินไทยไหมไทยสมายนี่เนื่องจากสตรัคเจอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้แพงอยู่แล้วนะครับเพราะบินในประเทศเป็นหลักแล้วก็ลูกเรือก็มีเป็นลูกเรือที่อายุ35ลงไปทุกคนนะครับแล้วก็เป็นคอนแทรคทุกคนนะครับแล้วก็กัปตันก็มีเครื่องบินมีแบบเดียวกัปตันก็มีชุดเดียวนะครับการซ่อมแซมก็ง่ายแล้วก็ชุดเดียวนะครับก็เป็นโมเดลที่แข่งขันได้นะครับแต่การเลยกันเราไฮเซอร์วิสแต่ไฮควอลิตี้นะครับครับก็แปลว่าการท่องเที่ยวในประเทศก็อาจจะฟื้นคืนก่อนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศด้วยเช่นสมมติเขาเปิดภูเก็ตเกาะสมุยนะให้ต่างชาติคนไทยก็ไปเที่ยวเกาะภูเก็ตเกาะสมุยได้ไงฉะนั้นใช่ครับไทยสมายก็น่าจะมีความคึกคักก่อนการบินไทยด้วยซ้ำไปถูกต้องครับคือเมื่อตอนที่หลังจากโควิดรอบ1รอบ2เนี่ยโอในประเทศเราเริ่มกลับมาเหมือนในเมืองจีนนะครับในประเทศเขาบินกลับมาแล้วเราก็ยังล็อกไม่ให้คนต่างประเทศมานะครับแต่คราวนี้เมื่อฉีดกระจายแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่าคนขึ้นเครื่องบินคนขึ้นเครื่องบินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยปลอดภัยนะครับไม่มีประเด็นอะไรเพราะเราเช็ดตั้ง36จุดแล้วพ่นยาทุกครั้งนะครับในการดูแลความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็พนักงานเราก็ใส่เฟซชิลใส่อะไรต่างเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มาเที่ยวในประเทศแน่นอนนะครับคนไทยแล้วก็อยากเที่ยวในประเทศแล้วก็โรงแรมต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ไม่แพงนะครับไม่แพงในการเนี่ยพอถ้าหากว่าต่างประเทศเปิดได้ด้วยเนี่ย
มันก็จะเริ่มเสริมการบินไทยเข้ามาละครับฉะนั้นถ้ามาดูในลักษณะตอนนี้ทุกอย่างนี่ก็ถือว่าน่าจะลงตัวน่าจะเทคออฟได้อีกภายในไม่นานนี้แล้วโดยเฉพาะท่านนายกออกมานะฮะประกาศแบบนั้นนี่ก็ยิ่งทำให้โอกาสที่จะฟื้นคืนขึ้นมานี่ก็ถือว่าไม่ยากเลยนะครับก็ต้องดู1ใน6เดือนนี้อันนี้จะเป็นจุดที่เราต้องทุ่มเทอย่างมากเพื่อจะสามารถฟื้นแล้วก็แบบเทคออฟได้จริงๆนะครับครับอันนี้จะเป็นจุดที่การที่สารผ่านก็เป็นสเต็ปแรกแต่ว่าสเต็ปที่สำคัญต่อไปคือใน 1-6 เดือนหลังจากเดือนมิถุนาที่สารผ่าน15มิถุนานี้แล้วเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะครับว่าเราจะดำเนินการได้ตามแผนไหมเงินใหม่จะมาอย่างไรต่างๆเหล่านั้นนะครับถ้า 1-6 เดือนนี้ไปได้เนี่ยผมว่าการบินไทยมีโอกาสฟื้นได้สูงมากครับครับแต่ว่าสารที่ให้ทีมผู้บริหารแผนทำเนี่ยมีเดทไลน์ยังไงกี่ปีต้องรายงานผลกันยังไงอยู่ในเทอมกี่ปีครับคือจริงแล้วนี่มีการกระบวนการรายงานผลเนี่ยนะครับก็มีเกือบทุกไตรมาสมาที่รายงานไปที่กรมครับดีนะครับหรือสารล้มลายเนี่ยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรามีโอกาสถึง5ปีในการบริหารนะครับในบางเรื่องต้องใช้เวลา6เดือนบางเรื่องใช้เวลา2ปีบางเรื่องใช้เวลาปีหนึ่งแล้วแต่เรื่องครับพี่สุชัยในเอกสารของแผนฟื้นฟูนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใน5ปีออกแผนไม่ได้ก็สามารถยืดได้ไปอีกครั้งละ1ปี2ครั้งเป็น7ปีครับครับระหว่างนี้5คนที่ทำแผนนี้ลาออกเปลี่ยนคนอะไรได้ไหมใครเป็นคนทำหน้าที่นั้นประเมินว่า5คนนี้ใครได้ผลงานดีไม่ดีแล้วจะเปลี่ยนจะสับเนี่ยอยู่ในอำนาจของศาลหรือว่าอยู่ในอำนาจของใครอย่างนี้ครับเขาจะมีคณะกรรมการเจ้าหนี้กำกับอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีสินเชื่อใหม่เขาจะมีกรรมการสินเชื่อใหม่กำกับอยู่แล้วเขาจะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องกรรมการผู้บริหารแผนเนี่ยต้องทำเรื่องอะไรบ้างถึงต้องทำ4มี15ข้อมั้งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีอำนาจ15ข้อแล้วถ้าเกิดว่ามีคอนดิชันเพรสซิเดนต์บางข้อถ้าทำไม่ได้คณะกรรมการ2คณะกรรมการที่เมื่อกี้ผมกล่าวถึงเนี่ยเขาสามารถเสนอต่อศาลให้ปลดผู้บริหารแผนได้แต่ขึ้นอยู่กับศาลขึ้นอยู่กับศาลไม่ใช่ตัวเขาเองขอศาลนะขอต้องขอศาลต้องขอศาลหรือผู้บริหารแผนจะเรียกว่าลาออกเองอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับแล้วเงินไขก็ว่าจ้างของผู้บริหารแผนเนี่ยเงินเดือนเอ่ยสวัสดิการเอ่ยเนี่ยเหมือนกับฝ่ายบริหารของการบินไทยปกติหรือว่าแตกต่างกันไปก็เราเขียนไว้อยู่ในแผนอยู่แล้วครับก็ปีนึงห้ามเกินกี่บาทก็มีแค่นั้นครับก็คล้ายๆบริษัทมหาชนทั่วไปซึ่งบริษัทมหาชนก็จะมีเขาเรียกอะไรเบี้ยประชุมมีเงินเดือนมีเบี้ยประชุมมีโบนัสมีอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วตอนที่เราดีไซน์เนี่ยเราก็เอาไปดูบริษัทมหาชนบางอันแต่ว่าแล้วก็มารวมกันทุกอย่างเป็นเงินก้อนเดียวนะครับแล้วก็แต่ผู้บริหารแผนเนี่ยทำงานหนักกว่ากรรมการบริษัทที่เป็นปกตินะครับแน่นอนแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องทางกฎหมายอยู่ด้วยต่างเราเองนะครับแน่นอนเลยหลายคนก็ไม่อยากจะมาทำแล้วครับคุณวิกรมจะมาทำไหมสนใจไหมคุณวิกรมโอ้ยผมเนี่ยไม่เป็นเลยนะงานที่มันใหญ่ๆอย่างนั้นของเรานี่ทำงานแบบง่ายๆสบายๆนะเป็นเหมือนหมู่บ้านหนึ่งนะเพราะว่างานอย่างที่เมื่อกี้ที่คุณชันสินพูดเนี่ยโอ้มันต้องไปเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายเนี่ยผมยังนับถือเลยนะเนี่ยไปต่อรองกับเจ้าหนี้ซึ่งมีหนี้ต้องเป็นแสนๆล้านเนี่ยนะแล้วก็คนทำงานเนี่ยโอ้โหไปลดนะคนอะไรต่ออะไรนี่งานใหญ่มากคุณวิชัยเราเหนื่อย ผมต้องคารวะต้องคารวะนะว่างานครั้งนี้เป็นท้าทายที่สุดในชีวิตของคุณชาญศิลป์ก็ว่าได้การอยู่ปตท.คงไม่หนักขนาดนี้นะเพราะเป็นงานที่เขาอยู่ขาขึ้นนี่นะตอนนี้ของการบินไทยนี่ขาลงแล้วก็แลนดิ้งยังไม่แลนดิ้งยังเป็นยังไงไม่รู้ฮาร์ดแลนดิ้งหรือซอฟต์แลนดิ้งยังไม่รู้ใช่ไหมใช่เกือบจะเป็นมิกาเซ่เลยนะแต่ว่าฟังดูทั้งหมดนี้คุณชาญศิลป์ก็มีกำลังใจแล้วก็
สู้ใช่ไหมครับก็บนวิกฤตมีโอกาสเสมอนะครับมีโอกาสเสมอเราผมได้มีโอกาสเจอพี่ๆน้องๆคนการบินไทยนะครับมีโอกาสเจอได้เห็นทรัพย์สินความสามารถเขาเรียก human capital ของคนการบินไทยเราเห็น asset บางอย่างที่มันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่เราก็เอามาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่มากขึ้นจากความรู้ความสามารถคอนเนคชั่นที่มีต่างๆแล้วก็คนการบินไทยก็สามารถดำเนินการได้แรกๆอาจจะช้านิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วก็ดำเนินการได้นะครับแล้วผมมีความหวังเลยครับว่าน้องๆที่การบินไทยเนี่ยถ้าเราให้เขาตั้งหลักด้วยความรักความสามัคคีแล้วก็วันนี้เราได้ปรับสตรัคเจอร์เงินเดือนปรับสวัสดิการต่างๆตามมาตรฐานสากลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ทำงานเต็มที่มากขึ้นขอให้เพียงแต่ว่าโควิดโอกาสน้อยลงแล้วก็วัคซีนฉีดได้มากขึ้นประเทศต่างๆเปิดมากขึ้นเนี่ยผมว่าเขาแข่งขันได้ครับเขาแข่งขันได้ใช่เลยครับขอให้กำลังใจมีโอกาสครับขอให้กำลังใจคุณชานศิลป์แล้วก็ทีมคณะผู้บริหารแผนนะครับเราก็อยากจะให้การบินไทยฟื้นกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติของคนไทยที่ได้มีประวัติอันโดดเด่นมายาวนานที่สุดเจอกับวิกฤตครั้งนี้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแต่เจอทีมนักกู้ภัย อย่างคุณจานศิลป์และทีมงานนี่นะครับก็ผมเชื่อว่าทำสำเร็จแน่ครับขอบคุณนะครับคุณจานศิลป์ครับสำหรับขอบคุณครับนี่ครับเมื่อฟ้ายังมีฟ้าสีฟ้าอยู่นะครับขอให้การบินไทยนำธงชาติไทยขึ้นอยู่บนฟ้าตลอดไปครับขอบคุณพี่สุทธิชัยกับพี่วิกรมอย่างยิ่งครับที่เสนอข่าวมาหลายตอนทีเดียวสำหรับการบินไทยครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับพี่สนับสนุนโดย BitCup นึกถึง Bitcoin คิดถึง BitCup และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device